สนับสนุนโดยเบรนบูสเตอร์อาหารเสริมบำรุงสมองเพื่อคนใช้สมองทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาและคนทำงานวิตามิน B3 มีความจำเป็นต่อระบบประสาทและการทำงานของสมองรักษาอาการเครียดและช่วยในการไหลเวียนของเลือดมีหน้าที่ในการเผาผลาญอาหารทำให้เกิดพลังและการสร้างไขมันในร่างกายช่วยทำลายสารพิษจากมลพิษได้ตื่นขึ้นมาอย่างสมองโล่งสดใสเริ่มวันใหม่ด้วยสมองที่มีประสิทธิภาพเต็มที่สั่งซื้อได้ทางช่องทางต่างๆดังนี้ค่ะ ei-brainbooster.comFacebook Fanpage Brain Booster Line EI-Brain Booster Instagram EI_Brain Booster และที่เบอร์0614601734มาเพิ่มประสิทธิภาพของสมองไปด้วยกันกับ Brain BoosterHi สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเด็กๆทั่วประเทศนะคะกลับเข้าสู่รายการ A bit in a little bit of English เล็กๆน้อยๆกับภาษาอังกฤษไม่กี่นาทีต่อวันจะทำให้เด็กชาติฉลาดขึ้นค่ะปรบมือมาไม่รู้สิอยากได้โยโย่ไม่ชอบละจริงปัดวันนี้เรามีหนึ่งประเด็นทางภาษาอังกฤษที่น่าสนใจมาฝากกันแต่ว่าประเด็นจะเริ่มไม่ได้หากไม่มีนักเรียนคนนี้ please welcome น้องเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่เจอกันนานภาษาอังกฤษพูดว่าเคเอาจริงปะอยู่กันมาเป็นปีแล้วเฮ้ยอันนี้ลืมอ่ะต้องบอกต้องย้ำประเด็นตลอดเลยว่า practice makes perfect คือครับมึงทิ้งทุกอย่างที่ให้ไปใช่ไหมพี่ไม่จัดแล้วพี่ไม่จัดแล้วพี่จะออกแล้วนอนนอนโน้ตลิสต์ผมจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่ผมไปเล่นเกมมาแล้วมันเป็นเกมแบบคือเล่นกับต่างประเทศแล้วเนี่ยมันต้องสื่อสารกันด้วยใช้คำพูดว่าเออคุณต้องออกไปลังเลนนั้นเลนซ้ายเลนขวาไปปักหวานหรือว่าอะไรเงี้ยฮะผมก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยผมก็พูดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยพูดไปพูดมาเขาตอบกลับมาเป็นข้อความ list and please English คือเขาบอกว่า RIP ก็คือขอให้ไปสู่สุคติเธอก็คือไอ RIP ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าแบบ raise in peace อย่างนี้ใช่ไหมฮะเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันพี่จะย้ำตลอดเลยว่า it's gonna take time ครับใช่มันจะต้องอะไรใช้เวลาใช้เวลาสำหรับบางคนจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตอันนี้คือแค่ทั้งชีวิตแต่สำหรับบางคนอย่างอ้วนที่กำลังจะมาอาจจะต้องใช้เวลาถึง 2-3 ช่วงชีวิตเฮ้ยเอาจริงๆผมก็เท่าๆกันกับ no but it's gonna look don't give up trust meOkay, just give it time. It's gonna take time. Okay, but you have to practice as well. คือจะต้องฝึกด้วยไม่ได้ว่าแบบนึกออกมามัวแต่ลองให้ตุ๊ดคนนี้มานั่งแบบฝึกเถอะค่ะทำเถอะค่ะไม่ไหวแล้วเว้ยเนี่ยไอ้วันใช่ไหมครับมึงอะไร All right, now listen. Okay. I want you to concentrate. Okay. ครับผม Concentrate ก็คือการมีสมาธิมีสมาธิควบคุมให้มัน Yes, yes. I want you to concentrate. Okay. Just focus. ถ้าไม่ได้เจอใครนานๆเขาจะบอกว่า long time no see.ลองพูดที่ long time no see long time no see see อ่ะ see ที่แปลว่าอะไร see เห็นถูก long time no see อ้วนแปลว่านานแล้วที่ไม่ได้ไปทะเลหนูรกไม่รู้จะด่าว่าอะไรแล้วเนี่ย long time no see ก็คืออะไร long time no see ก็ไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วหรือบอกว่าอะไร I haven't seen you for ages มาดู I ออกเสียงเหมือนอะไรนะตกลง I ตาเก่งมากๆยังมีความรู้อยู่ I haven'tSeen you for ages. ลองดู Yes. Okay. Okay. หน่อย I haven't seen you for ages. 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 Age. Age. ใช่ไหมว่าเหมือนแบบ ice age. ยุคยุคหรือนั่นแหละอายุอ่ะถูกไหมการที่บอกว่า I haven't seen you for ages คืออะไรคือที่มันผ่านมาแล้วเหรอฮะไม่ก็คือเฮ้ยฉันไม่ได้เจอคุณมาแหละเป็นเวลาอะไรเป็นเวลานานคือนานโคตรนั่นเองแล้วไม่ได้ใช้ long time อะครับ long คือมันเป็นทางเลือกใช้ได้เหมือนกันได้สมมุติว่า long time no see อาจจะเป็นเหมือนแบบว่าวลีที่บอกเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานคืออย่างนี้เป็นทางการมากกว่าอันนี้เป็นประโยคแล้วกันเป็นประโยคที่คนใช้เยอะถ้าอย่างอันนั้นก็คือใช้กับเพื่อนหรือว่าคนที่รู้จักกันแล้วได้ทั้งหมดเพื่อนหรืออะไรก็ได้ทั้งหมดนั่นเองลองดูซิสมมุติไม่ได้เจอใครนานที่เป็นฝรั่งพูดว่าอะไรบ้างฉันหนีแกละคิดก่อนขออีกทีครับ No think about it now I haven't seen you for Ages. Okay. ดีขึ้นแต่ถ้าเป็นแบบว่าแบบเอาชิวๆหน่อยแล้วกันจะพูดอะไรเอาแบบชิวๆก็แบบ long time อะไร long time long time ages no มึงปนกันหมดแล้วเอางี้อันนี้จะบอกว่าอะไรประเด็นเนี่ยมาฝากกันเดี๋ยวเคจะต้องอยู่ต่อแล้วกันนะเพราะรายการเราชื่อว่า A Little Bit of English ครับผมคือคนอ่ะชอบบอกว่าที่ทำไมสั้นจังสั้นจังเลยเล็กนิดเดียวไม่เหรอก็ตามชื่อครับชื่อรายการคืออะไร A Little Bit of English good not okay English yeah okay English okay okay เอางี้วันนี้เรามาฝากกันนิดนึงแล้วกันว่าถ้าไม่ได้เจอใครนานเหมือนที่เราไม่ได้เจอกันนานเนี่ยก็จะบอกว่า long time no see หรือว่าอะไร I haven't seen you for ages
ages. I haven't seen you for ages. Okay. Ages หรือ ages. 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 Okay. Ages. 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 Okay. แต่ไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดกับมันมากครับเนาะคือคนที่ฟังก็จะเข้าใจอยู่แล้วใช่ I haven't seen you for ages. อันนี้ให้ไปอีกหนึ่งอันแล้วกันทิ้งท้ายทิ้งท้ายเมื่อกี้เราเรียนว่า see S E E C แปลว่าเห็นเหมือนว่าเราว่า I see dead people ฉันเห็นคนตายถูกแต่วันนี้เราให้ไปอีกหนึ่งความหมายที่น่าสนใจแล้วกันสมมติ I'm seeing someone I'm seeing someone yeah เคว่ามันจะแปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษฉันกำลังจะเห็นบางอย่างเกิดขึ้น no someone นะ someone someone มึงเท่าอ้วนละวันนี้ someone อ๋อนั่นมัน something เก่งมาให้ต้องให้ดึกsomeone บาง someone like you someone like you บางอะไรใบขนาดนี้บางอะไรบางนี่กูใบขนาดนี้แล้วบางอะไรบางคนถูกต้องคนเหรอผมนึกว่าบางกวนนั่นคือคำว่าsomeone อาจจะแปลว่าบางคนหรือใครสักคนรู้ไหมว่าที่จริงแล้วการบอกว่า I'm seeing someone มีความหมายว่ากำลังคบหาดูใจใครอยู่เหมือนเหมือนกับว่ากำลังคบหาดูใจดังนั้นถ้าตอนนี้ที่เด็กกำลังคบหาดูใจฝรั่งอยู่จะบอกว่า I'm seeing someone ถ้าผมจะบอกว่า I'm seeing Mr. Paul ยุ่งกับผู เอามาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเอามาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกัน I'm sorry okay ถ้าบอกว่าผมโกหกคือถ้าอย่างเมื่อกี้มันเป็นการล้อเล่นไงก็จะบอกว่า just kidding แต่ถ้าไม่อยากว่า just kidding พูดเลยนี่ได้ความรู้ตั้งเยอะเนี่ยตอนนี้ได้สาระอะไรเนี่ยล้อเล่นเอาอีกรอบแบบมั่นใจเลยเอาเป็นสำเนียงภาษาอังกฤษด้วยมันก็ผมรู้อยู่อันเดียวก็คือมัน just kidding ฮะเราให้อันนี้แล้วกัน just teasingJust teasing. Yeah, teasing. Teasing. รู้ไหมว่า tease แปลว่าอะไร tease tease แปลว่าอะไรฮะ tease แปลว่าแกล้งแปลว่าแย่แย่หรือแกล้งแล้วนี่ไม่คุ้นเหรอไม่คุ้นกับนี้เหรอผมคุ้นแย่ครับแย่แย่เราเล่นแต่ไม่คุ้นกับนี้เหรอ tease T E A S E R ไม่คุ้นเหรอไม่คุ้นครับผมรู้จักแต่ teacherTeacher นั่นครูใช่ครับแต่ที่เคยได้ยินคำนี้กันไหมทีเซอร์อ๋อทีเซอร์เทเลอร์อ่ะก็รู้นี่อ้าวแล้วทำไมเขียนอย่างเงี้ยครับก็มันเขียนอย่างงี้ไง T E A S E R นะ T A S E R และจริงมันก็อ่านว่าลองอ่านดิเออใช่ teaser teaser ไล่คำว่า teaser มันมาเกี่ยวอะไรกับคำว่า tease ที่แปลว่าแย่แปลว่าแกล้งนั่นเองครับเพราะว่า teaser มันเป็นเหมือนตัวที่ส่งออกมาแบบแย่ๆอ๋อมาจั่วลงให้เราอยากไปดูดังนั้นมันถ้าเคชอบไปแกล้งฝรั่งแล้วฝรั่งบอกว่า stop teasing คืออะไรอย่ามาแย่ฉันเออหยุดแกล้งกูฉันเสียวเงี้ยก็กลัวไงเรื่องกลัวอะไรเงี้ยคิดว่าเคเข้าใจการใช้ผิดกรณีไม่ใช่ว่ากันหนูกำลังไปอะไรอยู่แล้วเขาบอกว่า stop teasing ไม่ใช่แบบเจ๊จักรเลยอย่าแย่ฉันเสียวอาจจะได้คุณรอดไหมคุณวันนี้พอแล้วแค่นี้ความรู้ I think that's all for today แปลว่าอะไร that's all for today ทั้งหมดของวันนี้ก็คือนั่นคือทั้งหมดของวันนี้แต่วันนี้รายการเราจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีอะไรหากไม่มีอะไร brain booster ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสมองเพื่อคนใช้สมองครับเพียง2แคปซูลต่อวันก่อนนอนนะครับ yes. จะทำให้คุณตื่นขึ้นมาสมองปลอดโปร่งและใช้สมองเต็มประสิทธิภาพครับผมลองไปหาทานกันดูครับตามลิงก์ล่างนี้ครับผมส่วนเด็กที่มีคำถามทางภาษาอังกฤษอะไรโอเคครับผม if you have any questions คำพูดเมื่อกี้ผมคือคนพูด yes okay อะไรนะครับ if you have any questions if you have any question ทำเสียงกระเสาทำไมล่ะ if you have any if ก็คือถ้า if you have any questions if you have any questions okay questions แค่นี้เขาบอก if you have any questions ถ้ามีคำถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะคะใน YouTube ของเราหรือไม่ก็ใน Facebook ของทาง VRZO โอเคส่วนใครก็ตามมีเด็กถามมาเยอะขอทิ้งท้ายไปด้วยประเด็นนี้แล้วกันครับคือเด็กชอบถามว่าพี่ลูกกอล์ฟพอสมันเต็มเร็วมากอยากเรียนออนไลน์ทำยังไงไปดูรายละเอียดที่ english.com โอเคลองหัดอ่านรายละเอียดก่อนเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษจะได้ถือว่าเป็นการฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยกันผม we have to say goodbye now okay okay goodbye goodbye เอาเป็นสัญญาเท่ๆเลย goodbye เอาเท่ๆไปนะ yeah okay goodbye goodbye okay okay เจอกันนะคะในตอนต่อไปวิลาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนไปขอสิจีเมื่อกี้เราโยโย่ใช่ไหมผมขอนี่เลยพลังบอลเกมกิแล้วลงมาให้พี่อยากได้ลูกบอลเล็กๆเนี่ยละเอาออกไปเอาพลังขึ้นเต่าพี่มีขึ้นเต่าเล็กๆเท่านั้นพอแล้วประเทศเรากำลังจะเข้าสู่ AEC แล้ววู้ฮู้แน่นอนว่าภาษาอังกฤษจะเป็นสิ่งสำคัญในการใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติคำถามคือคุณพร้อมหรือยังถ้ารู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมลองมาเรียนออนไลน์สนุกๆกับพี่ลูกกอล์ฟเจ้าของสถาบันแองกิสด้วยหลักสูตร The Front Row Project รับรองว่าสนุกสะดวกสาระแน่นที่สำคัญได้เรียนกับพี่พอเจ้าของภาษาจากกรุงลอนดอนด้วยสนใจสมัครเรียนเข้าไปที่ www.angris.com และเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับตัวเองก้าวเข้ามาสู่แถวหน้าทางภาษาไปพร้อมกันกับ The Front Row Project